การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟซ่อทริโอแมชว้ายน้องสายอยู่นี่นี่เองได้ข่าวว่าเธอไปถอนมั่นลูกชายสุดหล่อมหาเศรษฐีพันล้านหรอฮะใช่สิคะนี่เธอคิดอะไรของเธอเธอเป็นบ้าอะไรนะฮะก็หนูไม่ชอบที่เขาแต่งตัวนี่คนหล่อคนรวยน่ะเขาก็ต้องแต่งตัวเป็นของธรรมดาเธอไม่น่าไปถอนมั่นเขาเลยเธอก็รู้ว่าถ้าแต่งงานกับเขาน่ะเธอจะสบายไปตลอดชาติฉันไม่น่ามีน้องโง่ๆอย่างเธอเลยอารมณ์เสียนี่ค่ะเขาแต่งตัวเหมือนผู้ชายปกตินะคะหนูก็ไม่ว่าอะไรแต่ดูนี่สิเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะยิ่งตอนใส่วิกทาปากแดงอ่ะยังสวยกว่าหนูอีกหนูก็เลยต้องถอนมั่นกับเขาสิคะอย่างนี้มันต้องจัดการจัดการแค่แค้นให้หนูเหรอคะจัดการเอามาเป็นของพี่เองหนอเล่นคนเรานะมันก็ต้องแต่งตัวเป็นธรรมดาแหละน้องตายดูอย่างพี่สิถ้าไม่ใส่วิกจะดูได้ไหมล่ะก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยครีมชุบผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนานเชนไรท์นั่งๆเธอนั่งเธอนั่งนะพอเถอะครับเป็นความผิดของผมเองแหละครับที่ให้ไก่กับไข่เข้าไปอยู่ในกล่องของขวัญน่ะนี่ไก่กับไข่ก็เหมือนกันนะอย่าไปโกรธแม่เขาเลยนะแม่เขาดุเพราะเขารักเรา2คนครับขอโทษคุณแม่ก่อนขอโทษครับอ๋อฮาลาแม่จ้าคนนี้เรื่องไปถึงฮาแม่จ้าตังเย้พ่อแม่ขอโทษคุณแม่ขอโทษนะครับคุณแม่จ้าต่อไปหนูจะไม่ทำผิดอีกแล้วอ๋อแม่คงสบายใจขึ้นครับขอบคุณครับคุณแม่อย่าทำนะลูกนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนี่ยังนี่ป้าสองคนจะมารังแกแม่เราอีกแล้วหาเรื่องกับแม่เราไก่จัดการเลยทำยังไงหลอกพี่มันเลยหลอกพี่จัดเลยวิธีแกล้งฉันอีกแล้วใช่ไหมวันนี้ฉันไม่ให้แกแกล้งง่ายๆหรอกเพราะฉันมีวิธีแก้ลำแกแล้ว เข้ามาสิเข้ามาเลยเข้ามาไอ้ไก่หลอกไปลูกหลอกไป เข้ามาเอาลูกเป็นยังไงอะไรอะไรอ้าวข้าวสารโลโซไงอะไรข้าวสารโลโซข้าวสารเสกโอ๊ยร้อนเจ็บแสบไอ้ตายไปแล้วลูกนี่ทำอะไรผีชายฉันเอาเขาสร้างเสกใจผีชายฉันผีชายฉันกลัวแต่ฉันไม่กลัวเอาไม่กลัวเขาสร้างเสกใช่ได้อย่างแกไปเจอนี่มาเลยมาเลยระวังมาเลยมาเลยเอ้ยเจ็บไหมอันนี้ไม่ใช่ข้าวสารเสกแล้วมันอะไรเนี่ยอันนี้ข้าวเหนียวเสกอันนี้ข้าวเหนียวนึ่งเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแต่จุกอ้าวไก่นี่หยุดอยู่นี่เลยนะเธอสองคนทำเกินไปแล้วนะเธอไปทำไก่กับไข่เขาทำไมอ่ะฮะรู้หรือเปล่าเขาเป็นน้องชายของเราและอีกอย่างนึงเขาก็เป็นลูกของคุณพ่อด้วยไม่ไม่ใช่ลูกคุณพ่อไม่ใช่ลูกคุณพ่อไม่ใช่ลูกคุณพ่อถามจริงนะเขาเป็นอะไรคะเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้บ้าหรอกค่ะแต่ว่าเขาชอบพูดซ้ำๆเวลาที่เขาเจอคำบางคำที่เขารับไม่ได้อะค่ะเอ๊ะยังไงเขาไม่เข้าใจอ่ะไม่เชื่อเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะพี่อัมพี่อัมรู้ไหมว่าพี่อัมนี่นะเป็นคนที่หน้าแก่มากๆเลยอะไม่ไม่พี่ไม่แก่พี่ไม่แก่พี่ไม่แก่นะพี่อัมยังเป็นคนโสโครกอีกด้วยนะไม่ไม่พี่ไม่โสโครกไม่โสโครกไม่โสโครกจ้าจ้าพี่อัมมันน่าแก่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้โสโครกและพี่อัมเนี่ยก็ยังไม่เหมือนควายไม่ไม่พี่เหมือนควายพี่เหมือนควายพี่เหมือนควายควายเลยเล่นไงฮะเล่นอะไรฮะยอนฮะล้อเล่นเฉยๆเดี๋ยวพอแล้วหยุดทั้งสองคนเลยป้าบออะไรไปยั่วเขาอยู่ได้เนี่ยฮะเกรงใจคนอื่นเขาบ้างสิเกรงใจทำไมแล้วจะมาที่นี่ทำไมเนี่ยอ่ะฉันก็มาหานางนี่นี่สิหล่อนนั่นแหละเดินมานี่เลยใครนางนมเล็กเฮ้ยนี่ล้อผมด้วยเดี๋ยวตบปากฉีกเลยฉันไม่ได้ชื่อนมเล็กในเรื่องฉันชื่อหนูเล็กเรียกใหม่นี่นางหนูเล็กอะไรนะกากาไอ้นางหนูเล็กก่อนบ่ายเรียกฉันว่าอะไรนะนางหนูเล็กไอ้ฉันไม่ใช่หนูเล็กไม่ใช่หนูเล็กไม่ใช่หนูเล็กอะไรลูกไปเล่นของเขาทำไมล่ะเห็นมันเล่นกันง่ายดีไหมนี่อะไรฉันมาหาแกวันนี้เนี่ยเพราะฉันมาทวงพินัยกรรมคืนแกนี่นะไม่มีสิทธิ์ในสมบัติของคุณพ่อแม้แต่บาทเดียวฉันจะบอกอะไรไว้ให้เลยนะฉันนี่ไม่ได้อยากได้สมบัติของท่านเจ้าสัวเลยแต่ที่ฉันต้องรักษาสิทธิ์เอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าฉันเห็นแก่ไก่กับไข่ลูกของท่านเจ้าสัวไม่ไม่ไม่ใช่ลูกเจ้าสัวไม่ใช่ลูกเจ้าสัวไม่ใช่ลูกเจ้าสัวโอ้บทมึงนี่เล่นง่ายเนาะเห็นไหมบอกแล้วแม่นี่อย่ามาว่าพี่อัมนะอ๋อฉันอยากจะรู้จริงๆเลยพวกแกนี่ไม่อายกันบ้างหรือไงฮะเกาะเด็กกินกันทั้งครอบครัวเนี่ยโอ้โหดันนี่ก็จะพูดไปถึงไหนเนี่ยฮะพูดอะไรออกไปเข้าใจไหมเนี่ยออกไปเลยพี่เอื้อพี่เอื้อก็แบบนี้ทุกทีอ่ะเข้าข้างแต่นางหนูเล็กเนี่ยบอกให้กลับไปได้แล้วไงก็ได้แต่ว่าก่อนกลับเนี่ยต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปก่อนนะเพราะว่าสมบัติในบ้านทุกชิ้นเนี่ยมันเป็นของพ่อจริงเอาเลยเอาเลยออนหาเลยหยิบเลยอะไรที่มีค่าที่สุดหยิบมาให้หมดอะไรที่มีค่าในบ้านนี้เอามาเลยอะไรที่มีค่าเอามาเลยของมีค่าดีมากเลยดูสิของมีค่าทั้งนั้นทั้งถังขยะทั้งผ้าเช็ดเท้าหยิบป้าค่าตรงไหนเนี่ยฮะใช้หัวคิดบ้างคราวที่แล้วก็แบบนี้เลยเอาที่ตักขยะนะฮะประโยชน์อะไรก็เนี่ยที่ห้องออนน่ะถังขยะมันพังออนก็เอาใบเนี้ยไปเปลี่ยนส่วนผ้าเช็ดเท้าเนี่ยพี่ทําลองคิดดูสิถ้าบ้านของมันเนี่ยไม่มีผ้าเช็ดเท้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้านมันก็ต้องสกปรกใช่มั้ยแล้วทีนี้พอเท้ามันเลอะสกปรกไม่มีอะไรเช็ดเท้าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของมันพวกมันก็จะเป็นตัวเชื้อโรคมันมีอย่างที่ไหนใครก็ออกอย่างนี้คิดบ้างคิดบ้างของมีค่ามันไม่ใช่แบบนี้แล้วมันอะไรอะของมีเอาอย่างใช้เป็นตัวอย่างวันนี้ฉันจะมายึดที่พวกแกที่ดินหรอที่ตัดเล็บนะมันมีค่าตรงไหนอะที่ตัดเล็บออนหัวคิดคิดสิเฮ้ยคิดลองคิดดูถ้าพวกมันไม่มีที่ตัดเล็บใช่ไหมพวกมันก็จะเล็บยาวพอเล็บยาวปุ๊บมันก็จะเป็นเล็บขบพอเป็นเล็บขบมันก็จะมีหนองพอมีหนองมันก็จะปวดทรมานพอหนองมันแตกมันก็จะลามจากนิ้วโป้งกลายเป็นนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยลามขึ้นมาถึงเข่าพอถึงเข่ามันก็จะเน่าเฟะๆลามขึ้นมาถึงขาพอตัดขาทิ้งปุ๊บมันก็ไปไหนไม่ได้ไม่มีความสุขไงว่าแล้วที่ตัดเล็บอยู่ไหนที่ตัดเล็บอยู่ไหนอะไรหลวงพ่อดีมากแล้วไม่ต้องเอามาคืนเดี๋ยวหนองเดี๋ยวหนองเล็บขบมันติดนี่ของมีค่าของฉันนี่แกสองคนเสร็จธุระหรือยังฮะฉันอุตส่าห์ยืนดูแกพักหามาตั้ง5นาทีเล่นกันหมดแล้วใช่ไหมต้องการถังขยะที่เช็ดเท้าที่ตัดเล็บแค่นี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วถ้าหมดแล้วกลับไปได้นะกลับไปกลับก็ได้อ๋อก็เรียกพักทีหลังนะเสาร์อาทิตย์มึงโทรกันมานัดมุกกันมาไปเลยดูสิเนี่ยไปแล้วต้องขอโทษแทนน้องๆด้วยไม่เป็นไรค่ะบังเอิญวันนี้มุกไม่ค่อยกระชับเดี๋ยววันหลังมาอีกเดี๋ยวจะให้มันเล่นกระชับครับครับได้คุณไปฝึกดีๆนะคุณเอื้อเดี๋ยวไปบอกน้องมาใหม่คุณจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วครับคุณก็หมดมุกแล้วใช่มั้ยอ๋อยังฮะมีป่ะคุณป้าครับไอ้เงินที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้คุณป้าไปเมื่อกี้หมื่นกว่าผมขอคืนสัก500ได้ไหมครับอ้าวคืนทำไมล่ะคะพอดีผมจะไปซื้อถุงเท้าสักคู่นึงครับผมนี่เงียบทั้งบ้านโอ้ว่าจ่ายเลยอายจังไม่เป็นไรอีบ้าเพราะมึง2คนแหละกูเลยแป๊กไปด้วยไปก่อนนะครับกลับครับกลับเถอะขอให้เจริญมุกนะคะนี่หนูเล็กแล้วที่ไปสมัครงานวันนี้ได้หรือเปล่าลูกเป็นไงลูกเออว่าจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังลืมเลยค่ะ
ทายสิว่าวันนี้หนูไปสมัครงานหนูไปเจอใครมาเจอใครเจอผัวเก่าเดี๋ยวเจอใครลูกเจอใครอ่ะคุณเขมชาติฮะเขมชาติเขมชาติเขมชาติใครวะว้าวนี่คุณจำใครได้มั้งไหมเนี่ยเขมชาติก็คือแฟนเก่าของลูกสาวเราไงคะใช่แฟนเก่าสมัยมหาลัยไงแม่แล้วตอนนั้นหนูก็หนีไปแต่งงานกับคุณเจ้าสัวแต่วันนี้มาเจอกันเขารับหนูทำงานด้วยตำแหน่งเลขาแต่เชื่อไหมทำงานวันแรกเนี่ยเขาแกล้งหนูสารพัดเลยคุณพ่อแล้วทำไมไม่บิงความจอกเข้าไปล่ะบอกความจริงทำไมไม่บอกความจริงเข้าไปว่าที่เราแต่งงานกับเจ้าสัวเนี่ยเพื่อกอบกู้ฐานะของครอบครัวเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันจริงๆอะไรตามที่เขาคิดทำไมไม่บอกเขาล่ะก็จะบอกแต่เรื่องไม่เป็นผัวเมียก็นี่อย่าบอกนะว่าแกก็เจ้าสัวนะแกก็แม่คุณแม่ก็คืนนั้นนะอยู่ในห้อง2ต่อ2แอร์เย็นๆเปิดเพลงเบาๆกระดกเบียร์ไปคนละแก้วหลังจากนั้นหนูก็เสียอุ๊ยตายแล้วนี่แกเสียตัวให้เจ้าสัวเหรอเสียตังค์อ้าวไปเสียตังค์ได้ไงเจ้าสัวช่วยเล่นให้ป๊อกเนี่ยแกจะมาหลอกแม่แกเนี่ยคงจะเสียตัวให้เจ้าสัวไปใช่มั้ยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกลูกคนเราเสียตัวครั้งครึ่งครั้งอ่ะมันธรรมดาเพราะเรายังสาวอยู่อุ๊ยสมัยแม่เป็นแกนะแม่เสียมาเยอะจริงๆคนเรานะคุณพี่มันต้องมีลองผิดลองถูกค่ะอะไรเอ้าจะพูดอะไรเนี่ยก็นี่อธิบายให้ฟังลองผิดลองถูกผู้หญิงทุกคนนะคุณอย่าไปเชื่อเลยที่บอกอุ๊ยไม่เคยผ่านมือชายไม่เคยผ่านคนนู้นคนนี้ฉันเนี่ยโดนมาเยอะแต่คนเรานะคะมันต้องมีลองผิดลองถูกแต่ที่ลองมา10กว่าคนผิดหมดเลยค่ะมาถูกกับคุณพี่คนเดียวนี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนนะน้องรักผิดหมดค่ะเดี๋ยวก่อนนี่แล้วหนูยังรักคุณเข็มเค้าอยู่หรือเปล่าลูกใช่ก็งั้นลูกนั่งตัดสินใจไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะพาแม่เค้าไปลองบ้างอ๋อผู้ตายลองผิดลองถูกเหรอคะลองผิดนี่แหละผิดคนลงล่างเนี่ยไปเอ้าทําไมล่ะคะแหมลองผิดลองถูกก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดย Diamond Blue ผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดอุ๊ยไปเผลอตดดีนะไม่มีใครได้ยินห้องน้ำก่อนดีกว่าโอ้ถ้าจะมาเยอะโอ้ตายโอ้ฮะเอาพี่ยาพี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรล่ะแกไม่อยากรู้หรือว่าคุณเข็มชาติกับคุณวันดีเนี่ยเคยมีอะไรกันมาก่อนโอ้ยอย่าไปค้นหาข้อมูลส่วนตัวเขาพี่มันไม่ดีได้ฉันอยากจะรู้โอ้ยอย่าเลยพี่มันไม่ดีแล้วฉันอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าอย่าพี่ผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปค้นหาข้อมูลส่วนตัวเขาพี่ข้อมูลนี่แหละมันสำคัญเชื่อฉันสิพี่มันไม่มีอะไรหรอกเออเหรอไม่มีอะไรอย่าไปค้นเขามึงเนี่ยเทกระเป๋าว่าออกมาเลยนะเนี่ยโอ้ยฉันก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันนะพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ๊ะไอ้กระเป๋าแบบนี้มันเหมือนเพลงอะไรเพลงหนึ่งนะกระเป๋าเสื้อผ้าพาดขึ้นไซบาอำลานารังชอบมากเลยเพลงของสนธิสมมากว่ะไอ้มนต์แกนจันคูณคนต่อเดี๋ยวสิมีอะไรไม่ค่อยพกกระตังเลยนี่อะไรเนี่ยรูปเลิฟไม่มีมั่งเลยไงวะเห็นบ่ก็นั่นน่ะสิไม่มีอะไรเลยดูกระเป๋าลูกมีไหมบ่มีแล้วพี่หาเจอไหมคะหาไม่เจอสิผมต้องการหลักฐานว่าคุณกับคุณเข็มชาติเคยมีอะไรกันหรือเปล่าหาอะไรคุณเออคืออย่างนี้ครับกระเป๋าเครื่องสำอางของคุณมันตกลงมาผมก็เลยให้คุณพิบูลเนี่ยเก็บแล้วก็ดูแลให้ครับมันตกได้ยังไงคะฉันวางไว้บนโต๊ะอย่างดีเลยฉันมาเห็นคุณสองคนกำลังแหกกระเป๋าฉันอยู่โอ้ยอย่าใช้คำว่าแหกครับคำว่ารื้อดีกว่าฉันเห็นคุณรื้อกระเป๋าฉันอยู่คุณต้องการอะไรไม่ทราบครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคุณพอดีผมขอถามคุณตรงๆเลยคุณกับคุณเข็มชาติเคยมีอะไรกันใช่ไหมครับมีไหมครับไม่มีค่ะโอ้โหพิรุธแตกขนาดนั้นยังไม่มีอะครับ
ม่มีค่ะตกลงไม่มีแน่ใช่ไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งเลยครับทำงานตามสบายครับคุณอยากรู้แค่นี้ใช่ไหมครับอยากรู้แค่นี้แหละครับเฮ้ยช่วยเก็บกระเป๋าดูแลให้เขาหน่อยครับครับขอเก็บหน่อยเฮ้ยอะไรเฮ้ยคุณถึงคาดไม่อยู่ครับอย่าเอาว่านะครับอายัดเอะอะโวยวายอะไรนี่ออฟฟิศไม่ใช่งานวัดครับผมไม่อยากจะเอะอะหรอกครับแต่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้สิครับเขาพยายามดึงดันจะเข้ามาครับผมบอกว่าคุณเข็มชาติไปอยู่เขาก็ไม่เชื่อครับผมโอ้โหนี่นะหัวคุณไม่เลยมาหัวผมมาบุญแล้วครับผมนี่คุณลิต้าบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วคุณเข็มชาติเขาบอกว่าเขาไม่รับคุณเป็นเลขาและที่สำคัญคุณเข็มชาติเขาไม่ได้รักคุณด้วยไม่ใช่เขาไม่เลยนะถ้าแกพูดแบบนี้ฉันได้ยินอีกตบให้แกหัวล้านกว่านี้เองตบให้หัวล้านเหรอใช่คุณเข็มชาติเขาไม่ได้รักคนลูกพี่เป็นอะไรไหมลูกพี่ไม่น่าเล่นเลยดูสิเด็กๆมันเริ่มลามแล้วไม่ทราบว่าหล่อนเป็นใครยะมาดิคิวมึงแล้วไปบอกนี่คุณว่าดีครับเลขาคนใหม่ของคุณเข็มครับไปบอกหัวหาตำใส่มึงเอ้ยฉันถามว่าหล่อนเป็นใครพูดสิฉันเป็นเลขาคนใหม่ของคุณเข็มอุ๊ยเลขาเป็นเรื่องฉันไม่ได้จะตบแต่ถ้าแกยังเป็นเลขาอยู่แกจะโดนฉันตบแน่และถ้าฉันปล่อยแกไว้แบบนี้ก็คงจะเหมือนกับน้ำตาลใกล้หมีไก่มดนั่นแหละรู้ไหมว่าเลขาคนเก่าทำไมถึงลาออกกระทันหันทำไมล่ะคะก็เพราะฉันนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะใครนะครับคุณทำอะไร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 คุณเดี๋ยวครับทิ้งไปทำไมดอกนั้นน่ะใช่แล้วครับว้าวไปเก็บผ้าไปเก็บผ้าไปเจอใช่ไหมไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวฉันใช้ดีเองอ้าวอ้าวดูดิผมบอกแล้วรูปร่างบอบบางอย่างคุณเนี่ยไปสู้อะไรเขาไม่ได้หรอกคุณเป็นยังไงบ้างครับดูเขาสิทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ดูเขาเฮ้ย